สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่ที่20พฤษภาคม2024วันนี้เฟียงดินเด็ก70จากเมื่อวานนี้72คลิปนี้เราต้องพูดถึง Ethereum Spot ETF เราเหลืออีกประมาณไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนที่คุณชายแกรี่จะอนุมัติ Ethereum Spot ETF หรือเลื่อนพิจารณานะครับของรอบต่อไปเนี่ยวันที่23พฤษภาคมเป็นของแวนเอกวันที่24 เป็นของ ARK Invest นะครับคนใหม่ที่เข้ามาต้องเข้าใจว่ากองทุน ETF ตอนนี้สำคัญมากนะสำคัญเพราะอะไรตลาดที่ผ่านมา4-5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่มีกองทุน ETF ถ้าไม่มีการอนุมัติบิตคอ n สป o t ETF เนี่ย i ิตคอยยากที่จะยืนเหนือ60,000นะที่ผ่านมาถึงแม้เราจะมองว่า BlackRock เข้ามาปั่นตลาด BlackRock เข้ามา m a n i p u l a t e ตลาดเนี่ยไม่มากก็น้อยเม็ดเงินมหาศาล มาจากฝั่งสถาบันการเงินนะฝั่งรีเทลส์ตอนนี้ถังแตกนะตอนนี้คนในสหร,รัฐเมกาความที่ CPI สูงความที่เงินเฟอ้อมันสูงเนี่ยนะค่าบ้านค่าเช่าบ้านค่าน้ำมันค่าผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตทุกอย่างมันสูงเนะี่ยคนส่วนใหญ่ไม่มีกระสุนเหลือที่จะมาดันฟลอกอินุมาช้อนบองนะนะส่วนใหญ่ตอนนี้สำคัญสุดคือปัจจัย4มันน้ำถึงคอแล้วนะครับ เพราะนั้นการอนุมัติสปอต ETF เนี่ยมันนอกจากจะสำคัญในเรื่องของเม็ดเงินเนี่ยมันยังสำคัญในเรื่องของการเจาะ ETF ให้กับกลุ่มออคคอยต่างๆที่เราพูดประจำนะ XRP ADA NEA r HBAR อะไรต่อนมีออไรเนี่ยมัดรวมกันทำา t t f เนะครับเ,เสียงของตลาดตอนนี้สำหรับรีเทลเนี่ยส่วนใหญ่มองว่าการอนุมัติอาจจะเป็นไปได้ยากนะ นักวิชาการเนี่ยแบ่ง,ปง,งนะเป็นสองฝั่งนะเป็นฝั่งที่มองว่าโอกาสผ่านค่อนข้างยากนะยากเพราะอะไรตอนนี้เราทราบดีประธานแกรี่กำลังสืบสวนสอบสวน,สวน Ethereum Foundation กำลังพยายามทำทุกวิถีทางให้อีทเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของ Security นะครับล่าสุด Consensus บริษัทที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Ethereum เนี่ยตอนนี้ก็ฟ้อง SEC นะเพราะนั้น SEC ความที่กำลังจะ build case อยู่เนี่ยกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่เนี่ยถ้าเขาอยู่ดีไปอนุมัติ e v e u t spot ETF เนี่ยนักวิชาการมองว่ามันอาจจะทำให้เสียรูปคดีก็เป็นได้นะครับทีนี้มันก็มีฝั่งที่มองว่าอย่าเพิ่งหมดหวังนะเพราะตอนนี้ความที่มันใกล้เลือกตั้งคริปโตเครนซีเหมือนเป็นตัวประกันนะที่ผ่านมาเราเห็นแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือดีปรทา,าทาธิบดีเนี่ย ออกมาสนับสนุนออกหน้าออกตาเลยว่าสนับสนุนคริปโตเคอเรนซีนะจะไม่เข้ามากดขันเข้ามาบีบอุตสาหกรรมคริปโตนะท่านพูดแล้วถึงแม้ว่าท่านจะทําหรือไม่ทําหลังได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยอันอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ตอนนี้เสียงสนับสนุนมันมานะครับเราเห็นสเตทอย่างโอคลาโฮมานะโอคลาโฮมาเนี่ยเป็นเขาเรียก r p u u l l i c n s t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  นะเป็นสเตทที่เสียงส่วนใหญ่เป็นฝั่ง Republican ล่าสุด เพิ่งอนุมัติกฎหมายที่จะมาปกป,ป้องสิทธิในการถือครองบิตคอยนะ์นะสิทธิในการเซลฟ์คัสอดีการจัดเก็บการหมยบิตคอยการขุดบิตคอยอาการใช้บิตคอยและดิจิทัลเคอร์ซี y ในการทำธุรกรรมเนี่ยร p พับลิ a ันสเตทก็อนุมัตินะเพราะนั้นฝั่ง Republican ตอนนี้เขา all in นะกับฝั่ง d e m o c r a ตอย่างประธานแกรี่และลุงโจเนี่ยอาจจะเหมือนกับ ทิ้งคะแนนเสียงของชุมชนคริปโตไม่ได้นะคะแนนเสียงซึ่งมีปริมาณมหาศาลเนี่ยมันอาจจะทําให้มีการบีบแกรี่ให้อนุมัติหรือบีบแกรี่ให้ออกจากตําแหน่งหรือเปล่านะเพราะตอนนี้หลายคนมองว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยมันอาจจะมีการฟ้องร้องกันละเนรนาดแน่นอนซึ่งผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะที่ผ่านมายกตัวอย่างสมัย บิตคอยสปอตอีท f เนี่ยทางฝั่ง Grayscale เขาฟ้องศารก็สั่งแล้วว่าหรือสารก็ลงความเห็นว่าในเมื่อมันมี Bitcoin Future ETF ทําไม SEC 2มาตรฐานทําไมไม่อนุมัติ Spot นะเพราะนั้นฝั่ง e ีทก็เช่นกันนะมันมี Ethereum Future ETF ในสามัญการแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่อนุมัติ Spot ETF ทั้งๆที่ Spot เนี่ยมันมัน a ม i p u l a t e ยากกว่านะครับก็ เป็นอะไรที่ต้องลุ้นไปได้วยกันนะเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคิดว่าโอกาสผ่านเป็นไปได้ไหมหรือเราจะเห็น s e c เนี่ยเลื่อนๆๆๆจนกระทั่งเดดไลน์ของ BlackRock เดดไลน์สุดท้ายมาเดดไลน์ของ BlackRock เนี่ยสิงหาคมนะมันอาจจะเป็นไปได้ว่า,าจับพัดจับโผงไนไม่รู้แต่ให้ BlackRock ผ่านก่อนเหมือนกับครั้งของ Bitcoin แล้วตอนหลังค่อยให้กองทุนอื่นผ่าน ตรงนี้ก็น่าคิดคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพืเ่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม